ตาดีแอบเห็นแหวนที่นิ้วยายา่าลุ้นข่าวดีนะเดชเป็นคู่รักซุปตาที่แฟนๆรอลุ้นข่าวดีกันไม่ไหวแล้วค่ะสำหรับคู่ของพระนางยาย่าอุรัสยาและณเดทคูกิมยิยะที่คบหาดูใจกันมานานหลายปียิ่งช่วงนี้โมเมนต์ความหวานก็เริ่มมาทีจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือจะใกล้ได้เลิกวิวาแล้ว ล่าสุดยา่ยา,ยามาโปรโมทละครกับมาริโอเมาเลอร์ก็ไม่ไายโดนแซวและถามถึงเรื่องนี้ด้วยว่างานแต่งงานใกล้เข้ามาแล้วหรืออยังงานนี้ก็ทำเอาสาวย่าทยาทำหน้าเลิกลักไม่ไหวและเขินสุดๆพร้อมบอกว่าเมื่อไรก็เมื่อนั้นก่อนที่จะโดนชมพู่อาริยาถามว่าถ้าอาทิตย์หน้าเขาขออยู่ละ่ะพร้อมมนะ ซึ่งสาวใหญ่ยาก็ตอบเลยว่าไม่ติดอะไรเลยค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นพร้อมทั้งยังยืนยันอีกว่าในความสัมพันธ์ของเราคั้นต่อไปก็คือการแต่งงานจริงๆก็ทำเอาสาวชมพู่ยิ่งย้ำเลยค่ะว่าน,นี่ไงก็ชัดเจนมากๆแล้วนะสาวใหญ่ยา,ย,าย,ยังบอกถึงเรื่องสถานที่ที่จะจัดงานแต่งงานว่าอยากจัดงานที่สวนหลังบ้านคุณพ่อที่นอร์เวย์ นอกจากนี้ยาย่าเองก็เพิ่งลงรูปที่ไปดินเนอร์กับณเดตมาสุดหวานเล่นเอาหลายคนอดลุ้นไม่ได้ว่าจะมีซีนเซอร์ไพรส์บ้างหรือเปล่าแต่ทีแน่ๆสาวยาย่าโดนแซวเรื่องชุดสุดแซบที่ใส่ไปเดทรัวๆเลยละค่ะ